ฮัลโหลเอวีวันสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูฟังข้าอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนบทเรียนในหัวข้อใหม่นะลูกนะคือในหัวข้อของ adjective นั่นเองค่ะ adjective หรือที่เราเรียกว่าคำคุณศัพท์นั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงหัวข้อ adjective คุณครูขออนุญาตทบทวนเรื่อง present simple กับ present continuous แล้วก็ verb to be ที่เราเรียนกันผ่านมานะคะเพราะว่าเราจะต้องเจอในข้อสอบปลายภาคอย่างแน่นอนค่ะ present simple tense เนี่ยเราใช้ในกิจวัตรประจำวันใช่ไหมลูกโครงสร้างมี2แบบแบบที่1คือประธานตามด้วยกิริยานะคะกิริยาเนี่ยต้องดูที่ประธานถ้าประธานเป็นเอกพจน์กิริยาเติม s หรือ es แต่ถ้าประธานเป็นพหูพจน์กิริยาไม่ต้องเติม s หรือ es นะคะนักเรียนค่ะแล้วก็รูปแบบที่2นะคะคือประธานตามด้วยกิริยาช่วยค่ะแล้วถึงจะเติมกิริยาช่องที่1นั่นเองค่ะโดยกิริยาช่องที่1ของเราเนี่ยไม่ต้องเติม s หรือ es เหมือนในโครงสร้างที่1นะคะไม่ว่าประธานจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ตามถ้ามันตามหลังกริยาช่วยอยู่กริยาช่องที่1ของเราเนี่ยไม่ต้องเติม s หรือ es นะคะนักเรียนแล้วถัดมานะคะเป็นเรื่องของ present continuous ค่ะนักเรียนค่ะสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั่นเองค่ะโครงสร้างของ present continuous มีแค่เพียงอันเดียวเท่านั้นค่ะคือประธานตามด้วย is am are ค่ะนักเรียนค่ะแล้วค่อยเติมด้วยกริยาที่เติม ing นะคะโดยที่วิธีการสังเกตของเราให้เราสังเกตที่ is am are ค่ะเราประธานเป็นเอกพจน์ใช้ is ประธานเป็น I ใช้ am แล้วประธานเป็นพหูพจน์ใช้ are นั่นเองค่ะถัดมาเป็นเรื่องของ verb to be ค่ะนักเรียนค่ะ verb to be ก็จะคล้ายๆกับ present continuous นั่นเองค่ะแต่ว่า verb to be ของเราเนี่ยไม่ต้องใส่ ing ด้านหลังนั่นเองค่ะดูง่ายๆก็คือถ้าประธานเป็นเอกพจน์ใช้ is ประธานเป็น I ใช้ am แล้วก็ประธานเป็นพหูพจน์ใช้ are นั่นเองค่ะก็ดูง่ายๆแค่นี้นะคะ3หัวข้อหลักๆที่คุณครูเนี่ยพูดขึ้นมาเพราะว่าเราทำการเรียนกันเรียบร้อยแล้วส่วนหัวข้อในวันนี้เป็นเรื่องของ adjective หรือว่าคำคุณศัพท์ของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันซิว่าคำคุณศัพท์เนี่ยคืออะไรแล้วเราก็สามารถวางไว้ตรงไหนได้บ้างนะคะนักเรียนคะแล้วก็มีแบบฝึกหัดให้ทำ5ข้อนะคะเป็นการตอบคำถามธรรมดานั่นแหละค่ะนักเรียนค่ะแล้วก็วันนี้ใช้ใบเสริมทักษะนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยวอย่าลืมเอาใบเสริมทักษะขึ้นมาด้วยนะคะadjective หรือคำคุณศัพท์นะคะคือคำที่วางไว้หน้าคำนามนะคะหรือคำสรรพนามเพื่อขยายความเหล่านั้นในเชิงลักษณะคุณภาพปริมาณนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะเรามีหลักการใช้คำ adjective นะคะดังนี้ค่ะ1วางไว้หน้าคำนามนะคะคำคุณศัพท์เนี่ยจะขยายคำนามโดยตรงยกตัวอย่างเช่น he is a strong man he is a strong man เขาเป็นคนแข็งแรงมากคำว่า strong เนี่ยเป็น adjective นั่นเองค่ะที่แปลว่าแข็งแรงใช่ไหมคะนักเรียนคะมันถูกวางไว้หน้าคำนามคือคำว่า man เพราะว่าอะไรเขาจะขยายว่าผู้ชายเขาผู้ชายเนี่ยเป็นคนแข็งแรงนั่นเองค่ะถัดมานะคะคือวางไว้หลัง verb to be นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะวางไว้หลัง verb to be เอามาดูตัวอย่างกันเขาบอกว่า she is tall she is tall หล่อนน่ะเป็นผู้หญิงตัวสูงหรือว่าเป็นผู้หญิงสูงนั่นเองค่ะคำไหนเป็น adjective คะคำว่า tall นั่นเองค่ะที่แปลว่าสูงนะคะเพราะอะไรถูกวางอยู่ข้างหลัง verb to be ที่เป็น is am are ในประโยคนี้คือ is ใช่ไหมคะนักเรียนอันที่3คือวางไว้หลังกริยาที่แสดงการรับรู้นะคะนักเรียนได้แก่คำว่า look ที่แปลว่าดูค่ะ taste ที่แปลว่ารับรสนั่นเองลูก taste เนี่ยถ้าเราแปลตรงตัวแปลว่ามีรสหรือพูดง่ายๆคือเวลาเรารับประทานอะไรเข้าไปเรารู้สึกถึงรสชาติเนี่ยเขาเรียกว่า taste ค่ะนักเรียนค่ะถัดมาคือ feel fellFEEL feel ที่แปลว่ารู้สึกค่ะถัดมาคือคำว่า keep 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 แปลว่ารักษานั่นเองค่ะถัดมาคำว่า seem 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 ที่แปลว่าดูเหมือนว่าถัดมาคือคำว่า smell 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 ที่แปลว่าได้กลิ่นมีกลิ่นนั่นเองค่ะถัดมา getget get ที่แปลว่าได้รับค่ะถัดมา sound 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 ที่แปลว่ามีเสียงได้ยินเสียงนั่นเองค่ะ
ถึงแม้ว่า adjective คุณนะคะจะวางไว้หลังคำที่คุณครูเนี่ยพูดขึ้นมาทั้งหมดนะลูกนะแต่มันก็ยังทำหน้าที่ขยายประธานอยู่นี่นะคะยกตัวอย่างเช่นยำต้มยำกุ้ง smell good ต้มยำกุ้ง smell good แปลว่าอะไรลูกต้มยำกุ้งถ้วยเนี้ยมีกลิ่นที่ดีกลิ่นที่น่าทานนั่นเองค่ะสังเกตไหมคำว่า smell มีอะไรลูกเติม s ใช่ไหมคะเพราะต้มยำกุ้งมีแค่ถ้วยเดียวหม้อเดียวนั่นเองค่ะ good แปลว่าดีนั่นเองเราขยายอะไรขยายที่ถ้วยต้มยำนั่นแหละค่ะนักเรียนค่ะถึงแม้มันจะมีกลิ่นที่ดีแต่ว่าก็คืออะไรก็คือต้มยำนั่นเองค่ะถัดมาข้อที่4ค่ะเขาจะเอาไว้หลังคำนามนะคะคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคนั่นเองค่ะเพื่อช่วยขยายใจความประโยคให้สมบูรณ์นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะยกตัวอย่างเช่น I make my mom happyI make my mom happy ฉันทำให้คุณแม่ของฉันนะมีความสุขนั่นเองค่ะถามว่าเราเป็นคนทำก็จริงแต่คนที่มีความสุขคือใครคะ My mom ก็คือแม่ของเรานั่นเองค่ะเราเอาไว้ขยายแม่นั่นเองค่ะที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคนั่นเองลูกถัดมา she drive me crazy she drive me crazy คำว่า drive ปกติแล้ว drive drive แปลว่าขับนะลูกนะแต่ถ้ามันไปอยู่ในประโยคนี้มันจะเป็นอะไรที่แปลไม่ตรงตัวค่ะเป็นวลีโดยทันทีนะลูกนะมันแปลว่าเธอเนี่ยทำให้ฉันรู้สึกบ้า นั่นเองค่ะก็พูดว่า she drive me crazy ถามว่าใครเป็นคนที่ถูกทำ me ใช่ไหมคะ me me แปลว่าฉันนั่นเองเป็นรูปแบบของอะไรลูก pronoun ที่เป็นกรรมนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะฉันน่ะเป็นบ้า นั่นเองค่ะนักเรียนโอเคเรามาดูเรียนดีกว่าว่านักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าที่คุณครูพูดมาทั้งหมด4หัวข้อใช่ไหมคะแต่หลักๆในของป.2เนี่ยเราจะใช้แค่3อันเท่านั้นนะคะนักเรียนที่คุณครูพูดไปนะลูกนะอันที่4น่ะอาจจะยังไม่ได้ถูกใช้มากเท่าที่ควรในของป.2นะคะโอเคมาดูข้อที่1กันดีกว่าค่ะข้อที่1เขาบอกว่า Pop I is จุดๆๆ She not weak She is not weak หล่อนน่ะไม่อะไรลูกไม่อ่อนแอแปลว่าหล่อนต้องเป็นยังไงคะ big แปลว่าใหญ่ strong แปลว่าแข็งแรง slow แปลว่าช้า slim แปลว่าหุ่นดีนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น pop eye เป็นยังไงลูกถ้าเขาไม่ได้เป็นคนอ่อนแอเขาก็ต้องเป็นคนแข็งแรงนั่นเองค่ะเขาต้องเป็นคนแข็งแรงข้อนี้ตอบข้อ b นั่นเองค่ะถัดมาเขาบอกว่า dolphins are จุดไม่รู้แหละว่าคือคำว่าอะไรแต่ว่าเขาบอกว่า sharks are scaly sharks are scaly ฉลามใช่ไหม shark baby shark เคยฟังบ้างฉลามเนี่ยเป็นยังไงคะ are scaly น่ากลัวนั่นเองค่ะ scary scaly แปลว่าน่ากลัวนั่นเองทั้งฉลามมันน่ากลัวแปลว่า dolphin หรือว่าที่เราเรียกกันว่าปลาโลมาต้องเป็นยังไงลูก small ตัวเล็ก strong แข็งแรง tall แปลว่าสูง lovely แปลว่าน่ารักค่ะนักเรียนค่ะข้อนี้ตอบ lovely นั่นเองค่ะปลาโลมาน่ารักส่วนฉลามมันน่ากลัวนั่นเองค่ะถัดมาเขาบอกว่า she has a beautiful doll she has a beautiful doll ไม่รู้แหละว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรแต่เขาขึ้นประโยคมาให้สมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วเองเขาบอกว่า she b บอกว่า beautiful c บอกว่า doll แปลว่าอะไรลูกแปลว่าเขาให้หาคำที่เป็น adjective นั่นเองค่ะให้หาคำที่เป็น adjective คำไหนที่เป็น adjective นักเรียน she beautiful หรือว่า doll ข้อนี้ตอบ beautiful นั่นเองค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่า adjective เนี่ยเป็นอะไรลูกเป็นคำลักษณะใช่ไหมคะที่เป็นคำคุณศัพท์ที่คอยบอกลักษณะใช่ไหมลูกอันนี้เขาก็บอกว่า beautiful ที่แปลว่าสวยงามนั่นเองค่ะถัดมาเขาบอกว่า I have a small cat I have a small cat ฉันมีแมวตัวเล็กเหมือนเดิมเลยค่ะให้หาคำ adjective นั่นเองลูก A บอกว่า small ที่แปลว่าเล็ก B บอกว่า cat ที่แปลว่าแมว C บอกว่า have ข้อนี้ตอบข้อA นั่นเองค่ะ small ที่ว่าตัวเล็กนะคะคำว่า have เนี่ยเป็น verb นะลูกนะเป็น verb นะคะถัดมาค่ะเขาบอกว่า I get up จุด so she missed the bus
she get off จุดจุด so she missed the bus miss miss เนี่ยคำเนี้ยไม่ได้แปลว่าคิดถึงนะคะลูกไม่เหมือนคำว่าเวลาที่เราพูดว่า I miss you ที่แปลว่าฉันคิดถึงคุณแต่คำว่า miss miss คำนี้นะคะพออยู่ในบริบทนี้มันจะแปลว่าพลาดกับลูกค่ะพลาดนั่นเองเขาบอกว่าฉันอะพลาดกับรถบัสนะคะเพราะอะไร she get up อะไรลูก slow slower later หรือว่า late ต้องบอกก่อนว่าเราต้องรู้คำศัพท์ก่อนคำว่า slow แปลว่าช้า slower เป็นขั้นกว่าค่ะแปลว่าอย่างช้าช้าเป็นสเต็ปที่2ที่ช้ากว่าช้าปกติอยู่แล้วถัดมาคือ later แปลว่าที่หลังใช่ไหม late แปลว่าสายทำไมเขาถึงตกรถบัสหรือว่าเขาพลาดรถบัสเพราะว่า she get up late นั่นเองค่ะลอนเนี่ยนอนตื่นสายนั่นเอง so 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 เนี่ยแปลว่าดังนั้นค่ะนักเรียนค่ะดังนั้น she missed the bus หล่อนก็เลยตกรถบัสหรือว่าพลาดรถบัสนั่นเองค่ะโอเคถัดมานะคะให้นักเรียนเนี่ยหยิบขึ้นมาเลยค่ะใบเสริมทักษะความรู้นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะวันนี้นะคะเป็นเรื่อง month of the year นั่นเองค่ะคือเดือนใน1ปีใช่ไหมคะเดือนใน1ปีมีทั้งหมดกี่เดือนลูกมีทั้งหมด12เดือนใช่ไหมคะเสร็จแล้วคราวนี้เขาก็ให้แถมมาอีก2อันคือคำว่า years กับคำว่า calendar คำว่า years เนี่ยแปลว่าปีถูกไหมลูก calendar แปลว่าปฏิทินนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูซิว่าเราจะหาคำศัพท์เดือนทั้ง12ของเราเจอไหมดีกว่านะอ่ะก่อนอื่นคุณครูขออนุญาตขีดเป็นเส้นตรงนะคะนักเรียนค่ะเนื่องจากว่าพื้นที่ในการวงกลมเนี่ยหรือว่าทำเป็นวงดีเนี่ยมันไม่พอนะคะขออนุญาตใช้เป็นสีเขียวแล้วกันเพราะว่าแบ็คกราวด์ของเราเป็นสีเขียวใช่ไหมเอามาดูเดือนที่1ของเราเดือนที่1คือ January January มีตัวอะไรบ้าง January January แปลว่ามกราคมนั่นเองค่ะหาเจอแล้วขีดทิ้งด้วยนะลูกนะถัดมาคือ February แปลว่าเดือนกุมภาพันธ์คุณครูเจอแล้วอยู่ในเส้นทแยงมุมค่ะนักเรียนคะบรรทัดที่2เลย February February แปลว่ากุมภาพันธ์นั่นเองค่ะเสร็จแล้วขีดทิ้งด้วยนะลูกนะถัดมาคือคำว่า March ที่แปลว่ามีนาคมนั่นเองค่ะ March March มีนาคมนั่นเองค่ะเจอหรือยังอยู่ใกล้ๆกับ January เลยค่ะถัดมาคือ April แปลว่าอะไรลูกแปลว่าเดือนอะไรคะ April แปลว่าเดือนเมษายนนั่นเองค่ะมกราคมพามีนาเมษาใช่ไหมลูกคะเมษายนไหนมาดูซิ April อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนคะ April April เมษายนนั่นเองค่ะถัดมาคือ May แปลว่าอะไรเดือนอะไรคะพฤษภาคมนั่นเองค่ะ May May พฤษภาคมนั่นเองค่ะถัดจากพฤษภาก็คือเดือนจูนพฤษภาแล้วอะไรลูกมิถุนาใช่ไหมคะมิถุนา June จูนมิถุนานั่นเองค่ะถัดมาคือจุลานกรกฎาจุลายกรกฎาอยู่ติดกับจูนเลยลูกแต่เป็นแนวตรง July จุลายกรกฎานั่นเองค่ะเดินทางมาเกินครึ่งทางแล้วนะลูกนะถัดมาคือ August สิงหาคม August สิงหาคมนั่นเองค่ะถัดมาคือ September คือกันยายนเดือนนี้นี่เอง September กันยายนนั่นเองค่ะถัดมาคือ October ตุลาคม October October ตุลาคมนั่นเองค่ะถัดมาคือ November คือพฤศจิกายน November พฤศจิกายนและเดือนสุดท้ายคือ December
December เดือนธันวาคมนั่นเองค่ะอยู่ติดกับอะไรลูกอยู่ติดกับ September กับ May ใช่ไหมคะถัดมาคือคำว่า year คำว่า year ที่แปลว่าปีนั่นเองลูกค่ะ year ที่แปลว่าปีมีตัวอะไรบ้างนะ year ใช่ไหมติดอยู่กับ May เลยค่ะ year year แปลว่าปีนั่นเองและอันสุดท้ายคือ calendar calendar แปลว่าอะไรลูกแปลว่าปฏิทินใช่ไหม calendar calendar ที่แปลว่าปฏิทินนั่นเองค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เราก็ได้ความรู้เรื่องกับ adjective นะคะเรียบร้อยแล้วนะลูกนะก็อย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ present simple tense present continuous verb to be แล้วก็ adjective นะคะที่เราจะได้เจอกับปลายภาคอย่างแน่นอนเดี๋ยวคุณครูเนี่ยสอนไปคุณครูก็จะทบทวนแบบนี้ให้นักเรียนทุกครั้งนะคะเพราะว่าเรียนจะได้เจอในข้อสอบปลายภาคแล้วก็จะได้ทำได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้อง thank you for your attention ขอบคุณที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย